ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้กล่าวถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาซึ่งในวันนี้เป็นวาระในการพูดถึงอุดมมงคลข้อที่30นั่นก็คือกาเลนะธรรมมัสวนังการสนทนาธรรมตามการการสนทนาธรรมตามการนั้นคืออย่างไรการสนทนาธรรมตามการนั้นคือการพูดคุยซักถามธรรมะซึ่งกันและกันระหว่างคนสองคนขึ้นไปมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดปัญญาโดยรู้จักเลือกและแบ่งเวลาให้เหมาะสมซึ่งจะทำให้ได้รับความเบิกบานใจมีความสุขความเจริญและเป็นบุญกุศลไปในตัวการสนทนาธรรมนั้นส่วนมากเราชาวพุทธไม่ค่อยได้ฝึกกันเท่าไหร่ในการให้ได้รับมงคลข้อนี้ซึ่งนักปฏิบัติธรรมนั้นถ้าได้มีการสนทนาธรรมด้วยก็จะเกิดความแจ่มแจ้งเข้าใจลึกซึ้งในธรรมะขึ้นโดยเฉพาะคู่สนทนาของเราถ้าท่านผู้นั้นมีความรู้ดีมีความสามารถในการสนทนาก็จะทำให้เกิดความเข้าใจธรรมะลึกซึ้งขึ้นคำว่าสนทนาธรรมตามการนั้นในที่นี้คือตามการสมควรไม่ใช่ว่าสนทนากันได้ตลอดการคือตามการสมควรการที่การไหนเหมาะสมที่เวลาเราว่างเวลาที่นัดกันว่าจะสนทนาธรรมหรือวันเวลาที่เรามีผู้ที่สนทนาธรรมได้ก็สนทนาธรรมกันก็จะเกิดเป็นสิริมงคลแก่ผู้นั้นการสนทนาธรรมในสมัยพระพุทธเจ้ามีมากคือภิกษุที่ชำนาญพระอภิธรรมท่านก็จะสนทนาด้านพระอภิธรรมพระที่ชำนาญด้านพระวินัยท่านจะสนทนาพระวินัยท่านที่ชำนาญด้านพระสูตรท่านก็สนทนาพระสูตรมีพระสูตรหลักอยู่พระสูตรหนึ่งที่เกิดจากการสนทนาธรรมระหว่างพระมหาเถระทั้งสองนั่นก็คือรัฏฐวินีตสูตรเป็นการสนทนาธรรมกันในระหว่างพระมหาสาวกสองรูปคือพระสารีบุตรเถระกับพระปุณณมันตานีบุตรเถระจึงเกิดเป็นพระธรรมที่เรียกว่ารัฏฐวินีตสูตรขึ้นซึ่งบางท่านที่ได้เคยเจริญวิปัสสนาภาวนาหรือหลักสูตร10วันที่อาจารย์ได้จัดขึ้นก็คงได้ฟังพระสูตรนี้แล้วว่าการสนทนานี้สนทนาเรื่องวิสุทธิ7ถ้าไม่เกิดธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นทีนี้การสนทนาธรรมที่ว่าตามการนั้นก็กล่าวแล้วว่าคือการที่สมควรจะสนทนาธรรมถ้าการนั้นยังไม่สมควรเราก็ไม่สนทนาต้องสนทนาในการที่สมควรทีนี้คำว่าธรรมนี้ต้องเข้าใจว่าคืออะไรต้องสนทนาธรรมในพระพุทธศาสนาคำว่าธรรมมีความหมายอยู่หลายอย่างแต่ถ้าพอสรุปในที่นี้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติก็มี2ประการคือ1ธรรมะหมายถึงความจริงตามธรรมชาติเช่นคนเราต้องเกิดต้องแก่เจ็บตายหรือทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้คือธรรมะที่เป็นจริงตามธรรมชาติของมัน
เราจะสนทนาหรือไม่สนทนาเราจะเกิดหรือไม่เกิดพระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ตามธรรมชาติของมันแล้วอย่างนี้เรียกว่าธรรมะหรือความเป็นจริงตามธรรมชาติสองธรรมะหมายถึงความดีความถูกต้องที่เราเรียกกันว่าคุณธรรมเช่นการให้ทานการรักษาศีลการมีเมตตากรุณาความกตัญญูกตเวทีใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ผู้นั้นชื่อว่าได้ปฏิบัติธรรมธรรมประเภทนี้เราเรียกกันว่าคุณธรรมทีนี้การสนทนาธรรมนั้นที่คนไม่ค่อยได้สนทนากันนั้นหรือสนทนากันแล้วไม่ได้คุณประโยชน์เนื่องจากมีความลำบากในการสนทนาธรรมอยู่ในบางประการความยากในการสนทนาธรรมนั้นเกิดจากเหตุ2ประการคือ1ผู้สนทนาต้องพูดธรรมะเป็นพูดธรรมะเป็นนั้นคือจะต้องพูดวาจาที่เป็นสุภาษิตเหมือนอย่างในมงคลข้อที่10ที่พูดว่าการพูดวาจาสุภาษิตเป็นมงคลคือคู่สนทนานั้นต้องเอาสิ่งที่เป็นธรรมะมาคุยกันมาพูดกันคือคำพูดนั้นต้องมีลักษณะของสุภาษิตที่เอามาพูดกันคือ1เป็นคำจริง2มีประโยชน์3เป็นคำไพเราะอ่อนหวาน4พูดถูกกาลเทศะและ5พูดออกมาด้วยเมตตาจิตถ้าหากว่าผู้ใดสนทนาธรรมหรือพูดธรรมใช้หลักการในการพูดโดยมีสุภาษิตหรือสุภาษิตาวาจา5ประการนี้เข้าประกอบผู้นั้นชื่อว่าสนทนาธรรมได้ถูกต้องแต่คู่สนทนาประเภทนี้ไม่ใช่ของหาได้ง่ายถ้าเราได้คู่สนทนาประเภทนี้ก็ถือว่าเราได้คู่สนทนาที่เหมาะสมในการสนทนาธรรมและมีประโยชน์ประการที่สองต้องสนทนาการคนที่สนทนาต้องฟังธรรมเป็นคือคู่สนทนาต้องฟังด้วยบางคนนี่จะพูดแต่ฝ่ายเดียวพอคนอื่นพูดบ้างอยากจะแย่งพูดเสียหรือไม่อยากจะฟังเพราะนั้นเราต้องฟังเป็นด้วยนักปราชญ์เขามักจะฟังมากกว่าพูดแต่ผู้ที่ไม่เป็นนักปราชญ์มักจะพูดมากกว่าฟังเพราะฉะนั้นคู่สนทนาในการสนทนาธรรมนั้นเราจะต้องฟังเป็นด้วยทีนี้ความยากในการที่หาคู่สนทนาที่ฟังเป็นนั้นก็เนื่องจากว่ายากที่จะควบคุมจิตใจให้อยากจะฟังธรรมคือบางคนพอพูดถึงเรื่องฟังธรรมนี้ไม่ค่อยอยากจะฟังเพราะใจชอบอย่างอื่นมากกว่าชอบสนทนาในเรื่องทางโลกเรื่องหนังละครเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการกีฬาเป็นต้นมากกว่าไม่อยากจะฟังธรรมประการที่สองยากที่จะยอมรับธรรมะที่ตนได้ยินนั้นให้เข้าสู่ใจได้คือบางคนนั้นยากที่จะน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจของตนเองได้เพราะนั้นการฟังธรรมการสนทนาธรรมนี้จึงค่อนข้างรู้สึกจะยากสำหรับคนทั่วไปแต่ถ้าหากว่าผู้ใดได้สนทนาธรรมผู้นั้นก็ชื่อว่าสร้างมงคลแก่ตนอย่างที่วัดบางวัดนี่เขานัดกันเลยว่าในเดือนนี้จะมีการสนทนาธรรมวันไหนบ้างแล้วก็นัดไปสนทนาธรรมก็เชิญท่านที่มีความรู้ความสามารถมาสนทนาธรรมกันเช่นว่าวันนี้จะสนทนาเรื่องอริยสัจ4สมมุติเขาก็วางหัวข้อขึ้นไว้หรืออาจจะวางหัวข้อธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาสนทนากัน
บางวัดก็ตั้งชมรมในการสนทนาธรรมอยู่ได้หลายเดือนหรือเป็นปีแต่บางทีก็วงแตกเพราะว่าเถียงกันอย่างเดียวแทนที่จะได้เกิดธรรมะบางทีก็มาอวดดีของตัวเองเสียบางทีก็ตั้งวงลินทาคนอื่นขึ้นแทนที่จะได้คุณธรรมะก็ไม่ได้แต่ถ้าเราได้ผู้สนทนาธรรมที่ถูกต้องแล้วเราผู้ฟังนะจะได้ความรู้ธรรมะมากขึ้นหรือแม้แต่ผู้พูดเองบางครั้งก็ได้ความแจ่มแจ้งในธรรมะเพราะผู้ที่ไปสนทนาธรรมนั้นจะต้องค้นคว้าหาความรู้ด้านธรรมะในข้อนั้นๆมาแล้วผู้ที่จะสนทนาธรรมนั้นท่านบอกว่าจะต้องเตรียมตัวด้วยคือเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเข้าในวงสนทนาธรรมถ้าในหมู่พระภิกษุสงฆ์ก็ผู้ที่จัดการสนทนาธรรมเดี๋ยวนี้ก็มีการเทศคู่เคยได้ยินไหมเทศคู่บางทีก็เทศสามรูปสี่รูปหรือหลายรูปขึ้นไปแต่อย่างน้อยเทศคู่ก็ใช้สองรูปก็มีการสนทนากันแต่บางทีญาติโยมก็ไม่ใช่อยากจะฟังธรรมเท่าไหร่คืออยากจะฟังดูว่าองค์ไหนจะชนะนะว่าองค์ไหนจะพูดได้เก่งกว่าจะชนะแทนที่จะเอาธรรมะก็ไปนั่งเชียร์ฝ่ายอาจารย์ของตนเองหรือฝ่ายที่ตนเองเคารพนับถือว่าพูดเก่งได้ชนะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าบางทีไปถามก็ไม่ใช่เป็นธรรมะอะไรนะคือจะถามต้องการจะให้ติดเช่นพระนักเทศน์องค์หนึ่งถามว่าลมเกิดที่ไหนพูดถึงธาตุลมองค์หนึ่งจะตอบยังไงก็ตั้งไม่บอกให้ถูกสักทีหนึ่งท่านก็บอกว่าพอคำเฉลยของท่านท่านบอกว่าลมนี่ก็เกิดในเตาฟู้นะเวลาปั๊มลมเข้าไปแล้วมันออกมาทางนั้นฟู้ออกมานั่นน่ะลมมันออกแล้วท่านจะเอาในเรื่องของท่านโดยไม่อาศัยหลักธรรมะอย่างนั้นก็ไม่ได้ต้องอาศัยหลักธรรมะเพราะฉะนั้นท่านกล่าวว่าผู้ที่จะสนทนาธรรมนั้นจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้หนึ่งต้องชำระศีลในบริสุทธิ์เสียก่อนถ้าเป็นพระก็ควรจะมีศีลครบทั้ง227ของตนถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็มีศีล5หรือศีล8จึงจะได้สนทนาธรรมให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าเอาธรรมะมามากมายสูงมาสนทนามากมายแต่ศีลตัวเองไม่มีสักข้อนึงก็ไม่ควรที่จะไปสนทนาประเภทนี้เพราะฉะนั้นผู้สนทนาธรรมในอันดับแรกนี้จะต้องมีศีลคืออย่างน้อยศีล5ประการที่2ต้องมีการเจริญภาวนาเป็นประจำคือมีการฝึกจิตฝึกสมาธิหรือฝึกวิปัสสนามีการฝึกกรรมฐานอยู่เป็นประจำไม่ใช่ไม่เคยสนใจเรื่องปฏิบัติกรรมฐานอันนี้เลยแล้วเราจะมาสนทนาธรรมจะซึ้งในพระธรรมนั้นไม่ได้คนจะซึ้งในพระธรรมได้ผู้นั้นต้องผ่านการปฏิบัติมาด้วยประการที่3ต้องแต่งกายสุภาพนะคนจะสนทนาธรรมต้องนึกว่านี้ธรรมะที่เรามาสนทนาในธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวแล้วมานั่งสนทนาธรรมกันนี่ก็ขาดความเคารพไม่ได้ธรรมะนี่เวลาจะแสดงพระขึ้นแสดงธรรมนี่ก็ต้องขึ้นนั่งบนธรรมะสูงเพราะถือว่าธรรมะนี่เป็นของสูงและประการที่4ต้องใช้กิริยาสุภาพจะนั่งก็นั่งแบบสุภาพเรียบร้อยจะเดินหรือจะยืนจะทำอะไรในขณะที่สนทนาธรรมนั้นก็ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพเรียบร้อยประการที่5มีวาจาสุภาพคือในการสนทนานี้จะไม่ใช้ภาษาแบบตลกโปกฮาหรือภาษาไม่สุภาพเรียบร้อยเราจะต้องใช้ภาษาที่น่าฟังเพราะต้องเคารพในพระธรรมด้วยประการที่6จะต้องไม่ค้านพุทธพจน์คือไม่ค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าบางคนสนทนาธรรมยังไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเลยบอกว่าสงสัยพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่มีจริงนะเขาคงจะแต่งขึ้นเรื่องพระพุทธเจ้านี่มันไม่มีจริงหรอกบุคคลมีแบบพุทธเจ้าแล้วมันจะมีได้คือตัวเองยังไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงแล้วจะมาสนทนาธรรมอย่างนี้ธรรมะจะไม่เป็นธรรมะที่ถูกต้องเพราะตนเองไม่เข้าใจหลัก
เราจะต้องมีความเชื่อเราต้องไม่ค้านคำสอนของพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระไตรปิฎกนี้เราจะต้องไม่ค้านบางคนบอกว่าพระไตรปิฎกนี้ก็ไม่จริงหรอกมีจริงบ้างนิดหน่อยนอกนั้นไม่จริงอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะการสนทนาธรรมนั้นเราจะต้องยอมรับว่าพระไตรปิฎกนั้นเป็นธรรมะที่ถูกต้องและการที่7ไม่พูดวาจาที่เป็นเหตุให้เกิดความแตกร้าวเวลาคู่สนทนากันเนี้ยคำไหนที่จะเกิดการแตกร้าวกันนี่ก็ไม่พยายามพูดคำนั้นแต่ส่วนมากแล้วเท่าที่ปรากฏนี่วงสนทนาธรรมที่อยู่ไม่ได้นานนะเพราะเถียงกันเลยทะเลาะกันพอทะเลาะกันก็แทนที่จะเรียกว่าธรรมสาคัจฉาก็ไม่เรียกว่าธรรมสาคัจฉาไปแล้วเกิดทะเลาะกันเสียธรรมสาคัจฉาเนี่ยแปลว่าสนทนาธรรมแต่ว่าบางคนที่ชำนาญภาษาบาลีมันบอกว่าธรรมสาคัจฉาเนี่ยแปลว่าหมากับเต่ากัดกันนะสาเนี่ยแปลว่าหมากัดฉาแปลว่าเต่าเลยก็ว่าหมากับเต่ากัดกันว่าเป็นอย่างนั้นไปเพราะว่าผู้ที่สนทนาธรรมนั้นไม่ได้เอาธรรมะขึ้นมาสนทนากลับไปส่งเสริมการแตกร้าวประการที่8ไม่แสดงอาการโกรธเคืองต่อผู้ขัดแย้งอันนี้ต้องเข้าใจในเวลาเราสนทนาธรรมถ้าใครมีขัดแย้งเรานี่เราจะต้องไม่โกรธเราต้องฟังเขาบางคนนี่เวลาพูดพูดดีให้คนอื่นฟังแต่พอคนอื่นพูดบ้างหรือคนอื่นแย้งบ้างนี่ก็โกรธเขานี่ไม่ได้ต้องทำใจให้ได้ว่าเราจะให้คนอื่นเห็นมีความเห็นเหมือนกับเราทั้งหมดนั้นไม่ได้เราจะต้องไม่โกรธและประการที่9ไม่มีความปรารถนาในทางเสื่อมเสียไม่มีความปรารถนาในทางเสื่อมเสียในที่นี้ท่านบอกว่าคือผู้สนทนานั้นไม่ปรารถนาจะเด่นไม่ปรารถนาจะอวดตัวคือบางคนนี่ปรารถนาจะอวดตัวปรารถนาจะเด่นจึงแสดงการสนทนาธรรมออกไปหรือไม่อยากเด่นอยากดังหรือบางคนนี่อยากจะสนทนาจะฉีกหน้าคนโน้นคนนี้อยากจะด่าคนโน้นคนนี้หรือนินทาคนนั้นคนนี้ผู้ที่สนทนาธรรมนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเช่นนี้คือไม่มีลักษณะธรรมะจิตใจในฝ่ายต่ำประการที่10ตั้งใจว่าจะสนทนาธรรมเพื่อเกิดปัญญาอันนี้ก็จำเป็นนะถ้าเราได้คู่สนทนาที่เขาเข้าใจธรรมะดีหรือปฏิบัติกรรมฐานมาดีผ่านการปฏิบัติมาดีผ่านครูบาอาจารย์มาดีเราจะได้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจจากการสนทนาเพราะว่าการสนทนาธรรมนั้นไม่ใช่เพียงแต่เราฟังอย่างเดียวเราต้องถามด้วยแล้วต้องพูดเองบ้างด้วยจึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นประการที่11ไม่พูดนอกเรื่องที่ตั้งประเด็นไว้สมมุติว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องมงคล38ประการก็พูดในเรื่องนี้แต่จะไม่เอาเรื่องนอกมาพูดบางคนพูดไปพูดมาก็วกเข้าหาการเมืองแล้วอันนี้ก็ไม่ถูกต้องหรือไปเข้าการกีฬาหรือไปเข้าอย่างอื่นเสียซึ่งท่านสิ่งไหนไม่เกี่ยวกับธรรมะก็ไม่ได้แต่ถ้าการเมืองนั้นมีธรรมะเข้าเกี่ยวข้องก็พูดได้ฮะแต่ไม่ใช่นอกเรื่องประการที่12ไม่พูดนานจนน่าเบื่ออันนี้ก็สำคัญนะเวลาเราสนทนาธรรมกับใครนี่เราต้องถามคนอื่นเขาบ้างว่าเขาเข้าใจไหมหรือให้เขาได้พูดบ้างไม่ใช่พูดแค่คนเดียวครึ่งชั่วโมงแล้วคนอื่นนั่งฟังซะอย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่ถูกอย่างในการอภิปรายปัญหาธรรมหรืออภิปรายโต๊ะกลมอะไรต่างๆเนี้ยบางคนพูดซะคนเดียวครึ่งชั่วโมงแล้วรอกว่าให้คนอื่นพูดบางทีก็ได้พูดรอบเดียวเท่านั้นน่ะอย่างนี้แทบจะไม่เรียกว่าการสนทนาไปเลยนะเหมือนกับปาตกถาธรรมไปเลยควรจะให้มีการสนทนาแล้วก็มีการซักถามได้ทีนี้วิธีในการสนทนาธรรมนั้นสนทนาอย่างไรการสนทนาธรรมอ่ะ
ท่านบอกว่าวิธีสนทนาธรรมนั้นต้องมีลักษณะ3ประการคือ1สนทนาในธรรม2สนทนาด้วยธรรม3สนทนาเพื่อธรรมพยายามสังเกตดูนะสนทนาในธรรมสนทนาด้วยธรรมสนทนาเพื่อธรรมสนทนาในธรรมนั้นคือจะพูดเรื่องธรรมะเท่านั้นจะไม่พูดนอกเรื่องซึ่งไม่ใช่ธรรมะถ้านอกเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมะแล้วก็ไม่พูดถ้าพูดแต่ในเรื่องธรรมะอย่างเดียวเรียกว่าสนทนาในธรรมบางคนเนี่ยพูด1ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่มีธรรมะเลยพูดในเรื่องกิจการอย่างอื่นๆทั้งสิ้นกิจการทางโลกทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับธรรมะและการที่2สนทนาด้วยธรรมคือไม่แสดงกิริยาอาการหรือวาจาหรือท่าทางผิดธรรมแต่แสดงอาการกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยอย่างนี้เรียกว่าสนทนาด้วยธรรมเราเคยเห็นการสนทนาระหว่างพระนาคเสนกับพระยามิรินไหมใครเคยได้ยินเรื่องนี้พระนาคเสนกับพระยามิรินเป็นปัญหาซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวคือหนังสือซึ่งเป็นเพชรน้ำเอกในทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของเรานั้นมีอยู่3เล่มคือนอกจากพระไตรปิฎกแล้วคือ1คัมภีร์วิสุทธิมรรค2มิลินทปัญหาแล้วก็3คัมภีร์อภิธรรมมัตตสังคหะทั้ง3คัมภีร์นี้เป็นเพชรน้ำเอกในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของเราเหมือนอย่างฝ่ายมหายานเขาจึงถือว่าบางสูตรที่สำคัญเช่นปรัชญามหาปรมิตาสูตรหรือสัทธรรมปุณตริกสูตรนี่ก็ถือเป็นสูตรสำคัญของฝ่ายมหายานในฝ่ายพุทธศาสนาของเราก็เราถือว่าคัมภีร์3ปกรณ์นี้สำคัญมากแต่เวลาพญามิลินมาพบกับนาคเสนนี้ต่างคนก็ต่างมีปัญญานะเช่นพญามิลินคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินคือเฟอร์นันเดอร์เป็นเชื้อสายกรีกซึ่งมาปกครองอินเดียอยู่ในสมัยพุทธศตวรรษที่5เพราะพระนาคเสนซึ่งเป็นพระอรหันต์ก็ท่านเสด็จไปที่อยู่ของพระนาคเสนพร้อมด้วยบริวารแล้วขอโอกาสเปิดถามปัญหาพอท่านบอกว่าข้าพเจ้าขอถามปัญหากับพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนว่าเชิญมหาบพิตรถามปัญหามาได้พระยามิรินบอกว่าถามแล้วพระนาคเสนบอกว่าตอบแล้วทีนี้พระยามิรินบอกว่าตอบว่าอย่างไรพระนาคเสนบอกถามว่าอย่างไร ขึ้นต้นนั้นแล้วนะเป็นการโต้ตอบกันอย่างน่าฟังเป็นนักปราชญ์ลักษณะนักปราชญ์ทีเดียวเช่นมีการถามตอนหนึ่งว่าพระนาคเสนพระยามิรินถามว่าคนที่เข้ามาเกิดในครรภ์มารดาเนี่ยเข้าทางไหนเข้าไปทางไหนเวลาเข้าสู่ครรภ์มารดาน่ะเข้าไปเกิดเนี่ยเข้าไปทางไหนพระนาคเสนก็ยกอุปมาอีกฟังบอกว่าที่วังของพระองค์นั้นมีเพชรมีทองคำอยู่ไหมบอกว่าอยู่มีอยู่ในหีบนะตอนพระองค์ลงทรงจิตไปที่เพชรที่ทองคำนั้นในวังที่มีหีบนี้ราชาบอกส่งไปแล้วพระนาคเสนบอกและจิตเข้าทางไหนเมื่อกี้เนี่ยที่ส่งเขาจิตเข้าทางไหนหาทางเข้าไม่ได้บอกเหมือนกันคนที่ไปเกิดกันเหมือนกันจะหาทางเข้าอย่างนี้ไม่ได้มันเกิดด้วยพลังจิตนั่นเองมีเยอะในมิลินปัญหาถ้าใครมีโอกาสว่างๆก็ไปอ่านมิลินปัญหาถามตอบคมๆอยู่แต่บางทีถ้าสำนวนเขาแปลบางยุคนั้นอาจจะแปลฟังยากหน่อยเอาแล้วหมายความว่าสนทนาต้องสนทนาด้วยธรรมอาการกิริยาต้องเป็นลักษณะของธรรมะคือถามธรรมะกันจริงๆไม่ถามนอกเรื่องไม่ใช้กิริยาวาจาหยาบคายหรือวาจาตลาดประการที่3สนทนาเพื่อธรรมคำว่าสนทนาเพื่อธรรมนั่นคือเพื่อหาความรู้ในธรรมเพื่อหาความรู้ให้เกิดความเข้าใจเกิดความลึกซึ้งในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
อย่างพวกเรานี่อย่างมาวัดวันโบสถนี่ถ้าสนทนาบางคนก็อาจจะสนทนาธรรมกันบ้างแต่บางทีก็ไม่ได้สนทนาธรรมหรอกสนทนานอกเรื่องถ้าสนทนานอกเรื่องนั้นเขาเรียกอุโบสถนั้นว่าเป็นนิคันธะอุโบสถคืออุโบสถของพวกนิครนพวกนักบวชนอกศาสนาพวกนี้คือพวกไม่ใช่เป็นโคปาละอุโบสถเป็นอุโบสถของพวกเลี้ยงโคคือพวกนายโคบาลทั้งหลายเวลาเขาสนทนาเขาก็สนทนาแบบนอกเรื่องนอกราวไม่ได้สนทนาเรื่องหลักธรรมะถ้าไม่สนทนาเรื่องหลักธรรมะก็ไม่ใช่ลักษณะของผู้รักษาอุโบสถหรือลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรมทีนี้การสนทนาธรรมนี้บางทีอาจจะภิกษุสามเณรล้วนๆมานั่งสนทนากันสององค์บ้างองค์สามองค์บ้างมาคุยกันแต่สำหรับเราชาวบ้านนี้เราอาจจะเปิดสนทนาธรรมในบ้านเราบ้างก็ได้เช่นครอบครัวพ่อแม่กับลูกสามีกับภรรยาสนทนาธรรมกันถามกันตอบกันอธิบายกันก็เกิดความเข้าใจเป็นสิริมงคลเป็นไปเพื่อความเจริญได้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตได้ทีนี้อานิสงส์ของการฟังธรรมตามการนั้นมีมากถ้าหากว่าผู้นั้นสนทนาเป็น การสนทนาธรรมตามการนั้นในที่นี้ท่านกล่าวไว้ว่ามีถึง10ข้อมีถึง10ข้อทีเดียวคือ1ทำให้จิตเป็นกุศลคือเวลาเราสนทนาธรรมเนี่ยจิตของเราจะเป็นกุศลเพราะคิดในเรื่องธรรมะสนทนาในเรื่องธรรมะก็ได้บุญนะรวมความว่าสนทนาธรรมนี้ได้บุญประการที่2ทำให้มีไหวพริบปฏิภาณดีคือคนที่สนทนานี่พอสนทนาฝึกไปนานๆจะมีไหวพริบมีปฏิภาณมีการโต้ตอบได้ดีขึ้นเพราะหลักการสนทนานั้นเป็นการสนทนาให้เกิดความรู้ความสามารถในการสนทนาครั้งแรกๆอาจจะไม่ชำนาญพอนานๆเข้าก็จะเกิดความชำนาญขึ้นนะตอนอาตมาอยู่ต่างจังหวัดเป็นเด็กนะเขาจะมีศาลาคนผู้ใหญ่เขาจะมากันนั่งคุยกันเราก็นั่งฟังอย่างเดียวบางทีก็คุยธรรมะบางทีก็คุยเรื่องอะไรก็เรานั่งฟังอย่างเดียวแต่เราฟังไปเรื่อยๆก็ได้รับความรู้เหมือนกันนะเราไม่ต้องพูดอะไรเรานั่งฟังผู้ใหญ่เขาคุยอย่างเดียวก็ได้รับความรู้ได้ไหวพริบปฏิภาณเกิดขึ้นได้ประการที่3ทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดคือคนไหนที่ฟังมากๆสนทนามากๆนั้นปัญญาเฉลียวฉลาดปฏิภาณเกิดขึ้นประการที่4ทำให้ได้ยินได้ฟังธรรมะที่ตนยังไม่เคยได้ยินได้ฟังคือบางอย่างเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยแต่คู่สนทนานั้นเขาได้ศึกษามาเขาได้เล่าเรียนมาได้ปฏิบัติมาเขาก็นำออกมาวิจัยวินิจฉัยสนทนาให้ฟังเราก็ได้ฟังธรรมสิ่งนั้นๆขึ้นหรือสิ่งและประการที่5ธรรมะที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดย่อมไม่เข้าใจชัดขึ้นธรรมะบางข้อเราฟังแล้วแต่เราไม่เข้าใจชัดแต่พอไปสนทนากันก็เข้าใจชัดขึ้นเช่นสนทนาเรื่องสติสัมปชัญญะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่เมื่อครั้งแรกๆไม่เข้าใจต่อพอไปฟังการสนทนาเข้าในที่สุดก็เกิดความเข้าใจขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่าสิ่งไหนที่ยังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจชัดได้ประการที่6บรรเทาความสงสัยเสียได้อันนี้ก็คืออานิสงส์ของการฟังธรรมนั่นเองการสนทนาธรรมอานิสงส์ของการฟังธรรมมีฉันใดอานิสงส์ของการสนทนาธรรมก็มีฉันนั้นเหมือนกันคือบรรเทาความสงสัยเสียได้บางทีเราเคยสงสัยอยู่ในเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่เข้าใจแต่พอได้ไปสนทนาธรรมนั้นก็เกิดความเข้าใจขึ้นการสนทนาธรรมนี่บางทีก็ไปถามอาจารย์ก็มีนะเรื่องนั้นๆก็เกิดความเข้าใจขึ้นประการที่7ทำความเห็นให้ตรงคือความเห็นที่ผิดๆอยู่ก็ทำให้ตรงเสียได้ประการที่8เป็นการฝึกฝนจิตของตนให้บริสุทธิ์คือฟังธรรมเข้าไปเรื่อยๆสนทนาเรื่อยๆจิตก็บริสุทธิ์ขึ้นประการที่9
เป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของพระอริยเจ้าคือพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านชอบสนทนาธรรมเพื่อบรรเทาความง่วงซึมหรือความไม่ปลอดโปร่งในจิตใจประการที่10ชื่อว่าได้ดำเนินตามปฏิปทาของนักปราชญ์นักปราชญ์นั้นเขาจะสนทนาธรรมกันจะให้เกิดความรู้ถ้าเราทำตามอย่างนี้ชื่อว่าทำตามปฏิปทาของนักปราชญ์เพราะฉะนั้นวันไหนก็ตามโอกาสไหนก็ตามถ้าเราได้พบนักปราชญ์หรือท่านผู้มีความรู้เราเข้าไปถามไปสนทนาเราก็เกิดความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้เราไปหาพระที่เป็นครูบาอาจารย์เราไปถามธรรมะแก่ท่านท่านตอบมาให้ฟังเราก็ย้อนถามท่านก็เป็นการสนทนาธรรมกับท่านก็เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะก็เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตผู้ใดได้สนทนาธรรมตามการอยู่เสมอผู้นั้นชื่อว่าสร้างมงคลแก่ชีวิตของตนชื่อว่าได้รับคุณค่าของการสนทนาธรรมของการปฏิบัติธรรมได้รับมงคลในพระพุทธศาสนาการพูดเรื่องการฟังธรรมตามการเป็นดวงมงคลในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความสำเร็จในชีวิตจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้กล่าวถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่31การบรรยายธรรมเรื่องอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาได้ผ่านมาแล้วถึง30ข้อในมงคลต้นนั้นเป็นการก้าวขึ้นสู่ชีวิตไปตามลำดับสูงขึ้นแต่ในขั้นสุดท้ายประมาณ8มงคลนับตั้งแต่มงคลข้อที่31ไปจนถึงมงคลข้อที่38เป็นการยกระดับชีวิตที่สูงขึ้นเพื่อตัดกิเลสโดยตรงเพราะฉะนั้นในมงคลข้อสูงขึ้นนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับการปฏิบัติชีวิตโดยทั่วไปหากแต่เป็นการยกจิตขึ้นสู่ระดับสูงเพื่อตัดกิเลสให้หมดสิ้นไปในที่สุดแต่ในขณะที่เรากำลังบำเพ็ญความดีด้วยการตัดกิเลสออกไปนี้ก็เราย่อมได้รับความสุขกันเกิดจากการปฏิบัติไปตามลำดับเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจฟังมงคลแต่ละข้อเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เราด้วยมงคลข้อที่31นี้คือการบำเพ็ญตบะการบำเพ็ญตบะคำว่าตบะแปลว่าทำให้ร้อนคือทำให้กิเลสร่าร้อนเพราะเมื่อกิเลสมันเผาใจเราให้ร่าร้อนให้รุ่มร้อนเราก็ต้องเอาไฟไปเผากิเลสเสียบ้างแต่เป็นการเอาไฟภายในไปเผาวิธีการที่เอาไฟเผากิเลสภายในนี้เองท่านเรียกว่าตบะแต่ภาษาบาลีจริงๆท่านใช้คำว่าตปะภาษาไทยนั้นเอาตัวบอใบไม้ตัวปอปลาเป็นบอใบไม้เป็นตบะการบำเพ็ญตบะนั้นมีอยู่แล้วก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้อุบัติขึ้นเพราะมีคำสอนอยู่ในศาสนาพราหมณ์หรือในศาสนาเชนที่มีการบำเพ็ญตบะด้วยวิธีการต่างๆตบะในพระพุทธศาสนากับในศาสนาอื่นนั้นแตกต่างกันในศาสนาอื่นนั้นเขาเผาทั้งร่างกายและจิตใจด้วยการบำเพ็ญตบะเช่นด้วยการอดอาหารด้วยการทรมานกายด้วยวิธีต่างๆเช่นนอนบนหนามเป็นต้นหรือบางทีก็มือกำเข้าไปจนเล็บนี้ทะลุจนหลังมือเป็นการบำเพ็ญตบะของเขาเพื่อให้กิเลสนั้นมันเหือดแห้งไปในศาสนาเชนหรือศาสนาของนิครนนั้นถือว่าถ้าใครบำเพ็ญตบะจนถึงตายไปผู้นั้นจะได้ไปบังเกิดในสุคติ
ขานิยมกันอย่างนั้นแต่การบำเพ็ญตบะในพระพุทธศาสนาของเรานี้มุ่งบำเพ็ญความดีเพื่อเผากิเลสโดยตรงแท้จริงพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้นั้นก็ได้บำเพ็ญตบะด้วยวิธีต่างๆแบบนักบวชนอกพุทธศาสนามาแล้วแต่พระองค์ก็ไม่พบทางตรัสรู้ได้จึงหันมาบำเพ็ญตบะแบบพระพุทธศาสนาตามหลักพระพุทธศาสนานั้นการบำเพ็ญตบะนั้นเราจะต้องเข้าใจก็คือการทำอย่างไรมีบาลีในพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งว่าขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นในจิตใจเป็นตบะอย่างยิ่งนี้เป็นพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกอันเป็นคำแรกให้เห็นว่าขันติที่เป็นตีติขาขันตินั้นเป็นยอดของการบำเพ็ญตบะทั้งสิ้นหมายความว่าตบะที่บุคคลบำเพ็ญอยู่ทุกชนิดนั้นตบะคือความอดกลั้นต่อกำลังของกิเลสอดกลั้นต่อคำด่าว่าของคนอื่นนั้นเป็นยอดของตบะอันขันติคือความอดทนในพระพุทธศาสนานั้นท่านแยกออกไปว่ามีอยู่3ประการคือ1ทีติขันติอดทนต่อการเหน็ดเหนื่อยกลากกลําจากการทําการงาน2อธิวาสนขันติอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยและ3ทีติขาขันติอดทนต่อความเจ็บใจคือต่อคำด่าคำว่าหรืออดทนต่อกำลังกิเลสเช่นอดทนต่อกำลังของโลภโกรธหลงที่จะมาย่ำยีจิตใจของเราเราอดกลั้นเอาไว้ความอดกลั้นหรือความอดทนข้อที่3นี้ถือว่าเป็นยอดของตบะหมายความว่าตบะมีการบำเพ็ญเป็นอันมากแต่ความอดทนต่อกำลังของกิเลสนี้ถือว่าเป็นยอดของตบะอย่างใครถ้าอดทนต่อคำด่าคำดูหมิ่นคำเหยียดหยามของคนอื่นได้ผู้นั้นถือว่าเป็นยอดของนักอดทนซึ่งพระพุทธเจ้าเคยบำเพ็ญตบะหรือขันติประเภทนี้มามากในพระชนชีพของพระองค์อีกตอนหนึ่งมีพระบาลีพุทธภาษิตเกี่ยวกับตบะอยู่ว่าอัจเฉวกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวนะหิโนสังคลันเตนะมหาเสเนนมัจจุนาซึ่งแปลว่าควรทำความเพียรคือการบำเพ็ญตบะเผากิเลสเช่นในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ได้บ้างว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เพราะว่าไม่มีใครเลยที่จะทัดทานหน่วงเหนียวต่อพญามัจจุราชคือความตายซึ่งมีอำนาจมากนั้นได้เลยดังนี้นี่คือพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าสอนให้บำเพ็ญความเพียรคือตบะในการเผาจิตความเพียรคือตบะในการเผาจิตนั้นก็คือการประพฤติตามศีลสมาธิปัญญานั่นเองเมื่อเราเล่งความเพียรปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาชีวิตก็ไม่ไร้ค่าเพราะชีวิตนั้นเป็นการบำเพ็ญตบะคือบำเพ็ญความดีย่อมจะถึงความสิ้นทุกข์ในที่สุดได้แม้ไม่สิ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันบุญกุศลก็เกิดขึ้นในใจของเราผู้ที่สั่งสมบุญกุศลไว้มากย่อมมีทางพบความสุขความเจริญได้มากกว่าคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเหมือนกับเงินคนที่มีเงินทองได้สั่งสมไว้ย่อมได้ประโยชน์มากกว่าคนที่ไม่มีเงินทองทีนี้ตบะนั้นถ้าจะแยกย่อๆท่านกล่าวว่าการบำเพ็ญตบะนั้นคือการฝืนความต้องการของกิเลสเพื่อไล่กิเลสออกจากใจในทำนองเดียวกัน
กับเราไล่คนไม่ดีออกจากบ้านของเราคือถ้าเราต้องการให้ไล่คนไหนออกจากบ้านซึ่งไม่ใช่ที่มาอาศัยบ้านของเรานั้นเราก็ไม่ให้ที่นอนบ้างไม่ให้ที่กินบ้างไม่ให้ไปพูดจาบ้างทำอย่างใดอย่างหนึ่งเขาออกไปเสียหรือบอกให้เขาออกไปเสียฉันใดกิเลสซึ่งมาอยู่ในใจของเราก็เหมือนกันเราจะต้องไล่ออกไปด้วยการบำเพ็ญตบะวิธีไล่จิตวิธีไล่กิเลสออกจากจิตของเราด้วยการบำเพ็ญตบะนี้ท่านแยกเป็นสองประเภทคือหนึ่งประเภทสันเลขะสองประเภททุดงสันเลขานี้แปลว่าความขัดเกลาอย่างใครบำเพ็ญสันเลขธรรมคือธรรมคือการขัดเกลากิเลสส่วนทุดงนั้นคือข้อปฏิบัติในการขัดเกลากิเลสแต่มีพลังสูงกว่าสันเลขปฏิบัติทั่วไปบรรดาหลักธรรมประเภทของสันเลขานั้นเป็นการขัดเกลากิเลสเป็นการฝืนกิเลสกำจัดกิเลสแบบค่อยเป็นค่อยไปคือค่อยๆขัดเกลาไปเหมือนอย่างที่เรามาปฏิบัติกันอย่างนี้นี่ชื่อว่าสันเลขาปฏิบัติคือค่อยทำค่อยไปคือไม่บุกหักโหมจนเต็มที่เช่นการต้องการของกิเลสก็คือความโลภแต่สันเลขาปฏิบัติก็ด้วยการให้ทานคือความต้องการของกิเลสคือความโลภแต่สันเลขาปฏิบัตินั้นคือให้ทานให้มันตรงกันข้ามกับโลภเสียความต้องการของกิเลสคือความขี้เกียจคนนี้ชอบขี้เกียจเพราะถือว่ามันสบายแต่สันเลขาปฏิบัตินั้นคือขยันให้มันตรงกันข้ามเสียความต้องการของกิเลสคือเห็นแก่กินคืออยากจะกินอยากจะนอนมากแต่สันเลขาปฏิบัตินั้นคืออดอาหารเสียสักมื้อหนึ่งในยามวิกาลจนถือศีล8เป็นต้นเคลียร์มันตรงกันข้ามกับความต้องการหรือความอยากความต้องการของกิเลสก็คือชอบโกรธคนอื่นแต่สันเลขาปฏิบัติก็คือแผ่เมตตาไปให้เขาให้ความโกรธนั้นลดน้อยลงการปฏิบัติเช่นนี้ชื่อว่าสันเลขาปฏิบัติบรรดาหลักธรรมที่เป็นกุศลทั้งหมดในพระพุทธศาสนายกเว้นทุดง13ข้อล้วนแต่เป็นสันเลขาธรรมทั้งสิ้นคือเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสทุกข้อฉะนั้นเมื่อใครต้องการเมื่อใครตั้งอยู่ในธรรมข้อไหนก็จัดเป็นการบำเพ็ญตบะอยู่แล้วในตัวอย่างเราให้ทานเรารักษาศีลเราบำเพ็ญสมาธิเราเจริญวิปัสสนานี้ก็ชื่อว่าเราปฏิบัติสันเลขธรรมคือบำเพ็ญตบะทีนี้ส่วนทุดงนั้นเป็นตบะอย่างหนึ่งเหมือนกันการบำเพ็ญทุดงนี้เป็นหลักธรรมที่ฝืนกิเลสมากกำจัดกิเลสแบบผักโขมรุนแรงผู้ปฏิบัติต้องมีขันติมีความเพียรสูงจึงจะเกิดผลเป็นที่น่าพอใจได้ภิกษุที่บำเพ็ญทุดงควัตท่านเรียกว่าพระทุดงเราเคยได้ยินพระทุดงนะพระทุดงนั้นคือท่านบำเพ็ญทุดงควัตคำว่าวัดในที่นี้หมายถึงสิ่งไหนถ้าเราทำเป็นประจำเราเรียกว่าวัดทั้งสิ้นอย่างเราสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเรียกว่าทำวัดสวดมนต์พระบิณฑบาตเป็นประจำก็ถือว่าถือบิณฑบาตเป็นวัดพระฉันหนเดียวเป็นประจำก็ถือว่าฉันหนเดียวเป็นวัดคำว่าวัดนี้คือสิ่งที่เราทำเป็นประจำแต่การบำเพ็ญทุดงนี้ไม่จำกัดเฉพาะพระภิกษุเท่านั้นแม้คฤหัสถ์ก็นำไปปฏิบัติเป็นบางข้อได้เช่นรับประทานอาหารหนเดียวที่เรียกว่าเอกาอย่างนี้ก็มีคฤหัสถ์ที่ปฏิบัติธรรมเช่นแม่ชีที่ปฏิบัติธรรมที่เคร่งครัดขึ้นก็ทานอาหารอนเดียวเรียกว่าเอกาก็ทำให้กิเลสนั้นมันสะดุ้งได้เพราะมีการปฏิบัติเข้มงวดขึ้นก
ธุดงค์ที่กำจัดกิเลสในพุทธศาสนานั้นท่านรวมไว้ว่ามีถึง13ข้อท่านแบ่งออกเป็น4หมวดให้เลือกปฏิบัติได้ตามกำลังศรัทธาของเราพวกเราบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำว่าธุดงค์นั้นมีอยู่กี่ข้อธุดงค์ที่พระธุดงค์ปฏิบัตินั้นมีอยู่ทั้งหมด13ข้อแต่ใน13ข้อนั้นท่านไม่ได้ปฏิบัติหมดทั้ง13ข้อหรอกท่านเลือกปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งบางท่านก็ปฏิบัติได้มากถึง 4-5 ข้อแต่ในคัมภีร์บางแห่งว่าพระบางองค์ปฏิบัติธุดงค์ทั้ง13ข้อการปฏิบัติทั้ง13ข้อนั้นคงไม่ใช่ปฏิบัติคราวเดียวกันเพราะมันมีธุดงค์อยู่ข้อหนึ่งซึ่งปฏิบัติรวมกับข้ออื่นได้ยากเช่นการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดเมื่ออยู่ในที่แจ้งเป็นวัดเราจะไปอยู่โคนไม้ก็ไม่ได้ไปอยู่ในป่าก็ไม่ได้ไปอยู่ป่าช้าก็ไม่ได้เพราะมันไม่เป็นที่แจ้งฉะนั้นผู้ที่บำเพ็ญธุดงค์ทั้ง13ข้อนั้นถ้าจะบำเพ็ญได้เต็มที่โดยพร้อมกันนั้นคงจะได้บำเพ็ญจริงๆ12ข้อเท่านั้นส่วนข้ออยู่ในที่แจ้งเป็นวัดนั้นอาจจะปฏิบัติวันใดวันหนึ่งทดสอบเอาได้ทีนี้ในธุดงค์13ข้อนี้ท่านแบ่งออกเป็น4หมวดหมวดที่1ว่าด้วยการถือว่าด้วยชีวรมีอยู่2ข้อคือ1ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดคือเอาผ้าที่ชักจากซากศพหรือชักตามป่าช้าผ้าป่าผ้าบางสกุลเท่านั้นมาห่มไม่ห่มชีวรอย่างอื่น2ใช้ผ้า3ผืนเป็นวัดคือใช้แต่3ผืนคือสบงสังกติชีวร3ผืนเท่านั้นไม่มากไปกว่านี้การบำเพ็ญธุดงค์วัดเช่นนี้เป็นการกำจัดการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยคืออยู่อย่างประหยัดที่สุดตัดความฟุ่มเฟือยอยู่แบบสมถะเพื่อให้กิเลสที่ความอยากได้จะมีของมากมายบางคนนี่มีเสื้อผ้าเป็นตู้นะรองเท้านี่บางคนมีเป็นร้อยคู่เหมือนอย่างที่นางอิเมนดามากอสเนี่ยทราบว่ามีถึง 2,000 คู่มั้งนะมีเยอะมากเพราะอยากจะฟุ่มเฟือยตามที่กิเลสมันต้องการแต่การบำเพ็ญธุดงค์เกี่ยวกับชีวรอย่างนี้ถือว่าจำกัดการใช้จ่ายการใช้เสื้อผ้าที่ฟุ่มเฟือยลงไปแล้วอยู่แบบสมถะหมวดที่2เกี่ยวกับเรื่องอาหารมีอยู่5ข้อคือ1ฉันในบาตรเป็นวัดคือฉันแต่ในบาตรเท่านั้นถ้าออกจากนอกบาตรไม่ฉันแล้วอาหารฉันรวมลงไปหมดเลยที่เขาเรียกว่าฉันสำรวมอ่ะ2บิณฑบาตเป็นวัดคืออาหารเนี่ยต้องได้มาจากบิณฑบาตเท่านั้นถ้าไปในที่นิมนต์จะไม่ฉัน3ฉันหนเดียวเป็นวัดคือรับประทานหนเดียวเท่านั้นในวันหนึ่งก่อนเช้าชั่วเที่ยงจะช่วงไหนก็ได้แต่ก่อนเช้าชั่วเที่ยง 4. ฉันเมื่อกี้นี่เป็นซ้ำหมดสิบข้อนึงนะสี่บิณฑบาตไปตามลำดับเป็นวัดคือบิณฑบาตเนี่ยไปตามลำดับไม่ข้ามบ้านถึงบ้านไหนเขาจะไม่ใส่ก็ไปยืนอยู่ก่อนยืนอยู่อย่างนั้นน่ะถ้าสักครู่นึงก็ไม่ใส่แล้วก็ไปอีกบ้านนึงถ้าเขาใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ไปบ้านไปตามลำดับกรอก5ไม่รับอาหารที่คนนำมาถวายทีหลังเป็นวัดคือถ้าเริ่มนั่งฉันแล้วนี่ใครเอาอาหารมาทีหลังจะไม่รับอีกแล้วคืออยู่อย่างกินอย่างมักน้อยเพราะว่ากิเลสนี่มันต้องการอยู่ดีกินดีแต่นี่กำจัดให้มันสั้นลงให้มันเป็นอยู่แบบง่ายๆเป็นลักษณะของธุดงค์ที่เข้มงวดไปทีนี้หมวดที่3
เกี่ยวกับการที่อยู่อาศัยมีอยู่ห้าข้อคือหนึ่งอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในป่าเท่านั้นนะไม่อยู่ในที่อื่นสองอยู่โคนไม้เป็นวัดนี่อยู่ในใต้โคนไม้ใต้ร่มไม้เท่านั้นสามอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดอาจจะอยู่ตามท่าน้ำและปักกรดลงไว้หรือในที่โล่งแจ้งสี่อยู่ป่าช้าเป็นวัดป่าช้าที่เขาเผาศพนะก็ไปอยู่ห้าอยู่ในที่เขาจัดให้เป็นวัดคืออย่างพระสงฆ์นี่เขาจัดให้อยู่กุฏิไหนก็ต้องพอใจกุฏินั้นแล้วแต่เขาจะจัดให้เหมือนอย่างเราไปกรรมฐานนี่เขาให้พักที่บ้านหลังไหนก็พอใจหลังนั้นถ้าไม่ถ้าพอใจก็แสดงว่าถือธุดงค์ข้อนี้ในบรรดาธุดงค์เหล่านี้เราอาจจะเลือกถือได้บางข้อหรือ4 5วันหรือเป็นเดือนหรือหลายเดือนหรือเป็นปีก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเราอย่างเราออกกรรมฐานนี่อาจจะถือธุดงค์ข้อใดข้อหนึ่งได้เช่นอยู่ป่าเป็นวัดก็ต้องอยู่ในเขตป่าไม่ใช่เขตบ้านเป็นต้นต่อไปหมวดที่4เกี่ยวกับเรื่องความเพียรคือไม่นอนเป็นวัดการไม่นอนเป็นวัดนี้เป็นการปฏิบัติที่ขัดเกลากิเลสเป็นอย่างมากพวกนี้นั่งหลับเอานั่งนี่หลับเอาแล้วพระที่ท่านบำเพ็ญวัดข้อนี้ในสมัยพุทธเจ้านี่มีอยู่หลายรูปในปัจจุบันนี้ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามีพระไทยที่ถือไม่นอนเป็นวัดอยู่ก็มีแต่มีน้อยมากก็ที่หลวงปู่เปลื้องซึ่งเป็นหลวงลุงของอาตมาอยู่จังหวัดพัทลุงนี่ก็เคยนิมนต์ท่านมานั่งตรงนี้อยู่ครั้งหรือสองครั้งให้พวกเราได้ดูว่าพระที่ถือไม่นอนเป็นวัดยังมีอยู่นะนี่ตอนนี้อายุของท่านเกือบ90แล้วหรือจะ88ได้เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ท่านยังแข็งแรงอยู่แต่ร่างกายของท่านของค่อนข้างผอมๆนะแต่ว่าเดินคล่องความจำดีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีท่านบำเพ็ญธุดงค์นี้มา20ปีนี่แล้วมา20กว่าปีแล้วแล้วก็เป็นผู้ที่มีคนเคารพนับถือมากเป็นพระซึ่งถือธุดงค์ข้อนี้อย่างเคร่งครัดท่านเล่าให้ฟังว่านับตั้งแต่ถือธุดงค์ข้อนี้ไปแล้วโรคปวดเมื่อยต่างๆนี่หายหมดโรคปวดท้องปวดขาปวดอะไรนี่หายหมดท่านบอกว่าชาวโลกทั่วไปนั้นถ้าไม่ได้นอนรู้สึกเป็นทุกข์มากแต่นักปฏิบัตินี้ถ้านอนไม่นอนเลยนั่นน่ะสุขมากบางคนก็ค้านท่านบอกว่าท่านไปทรมานตนทำไมเขามีที่ให้นอนทำไมไม่นอนนะท่านบอกว่าไม่ได้ทรมานตนหรอกการถือธุดงค์นี้เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เมื่อพระพุทธเจ้าสอนไว้แสดงว่าต้องดีสิถ้าไม่ดีพระพุทธเจ้าจะสอนไว้ทำไมอ่ะเมื่อเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ต้องปฏิบัติตามพอปฏิบัติแล้วก็ได้เห็นผลจริงๆว่ามันมีความสุขอาตมาเคยถามว่าท่านหลับสักเท่าไหร่เวลานั่งหลับเนี่ยบางคนนี่นั่งไม่ยอมพิงเลยเดี๋ยวนี้ท่านต้องพิงแล้วอายุมากขึ้นมาพักที่กุฏิอาตมาต้องพิงแล้วยืดขาไปด้วยพิงแล้วนะบางทีท่านบอกว่าหลับไปประมาณสัก 2-3 นาทีถ้าฤดูหนาวมันเย็นหน่อยก็หลับสัก5นาทีแต่พอตื่นขึ้นมาท่านบอกสดชื่นเหมือนกับนอนไปแล้ว 3-4 ชั่วโมงนะเป็นเรื่องซึ่งแปลกแต่ว่านักปฏิบัตินั้นเขาผ่านการปฏิบัติได้เหมือนอย่างพระอนุรุทธะเถระท่านได้กล่าวเล่าประวัติของท่านว่าท่านถือธุดงค์ข้อนี้อยู่ถึง45ปี55ปีไม่ใช่45ปี55ปีก็แสดงว่าการถือธุดงค์แต่ละข้อนี้เป็นการกำจัดกิเลสโดยตรงพระมหากัสสปะเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่นั้นถือธุดงค์อยู่3ข้อที่เคร่งครัดมากคืออยู่ป่าเป็นวัดบิณฑบาตเป็นวัดใช้ผ้า3ผืนเป็นวัดแต่หลวงปู่เปลื้องนี้ท่านใช้หลายถือธุดงหลายข้อประมาณทั้ง5ข้อคือ1บิณฑบาตเป็นวัด2ฉันในบาตรเป็นวัด3ฉันหนเดียวเป็นวัด4ไม่รับโภชนะที่เขานำมาทีหลังเป็นวัด
ห้าไม่นอนเป็นวัดไอ้ไม่ยอมรับโภชนะที่นำมาทีหลังนี่ถ้าใครนำมาทีหลังนี่ท่านไม่รับแล้วสมมติว่าเขาเอาอาหารใส่บาตรแล้วใส่แต่ข้าวเปล่าๆไว้ก่อนแล้วเอามาเคนประเคนท่านพอประเคนท่านแล้วเอากลับมาใส่ท่านไม่รับแล้วเพราะท่านถือว่าโภชนะทีหลังแล้วท่านอย่างนี้อดบ่อยฉันข้าวเปล่าเรื่อยมีบ่อยอย่างนี้จนบรรดาลูกศิษย์ต้องรู้กันดีว่าถ้าประเคนท่านแล้วต้องใส่ทั้งกับทั้งข้าวลงไปด้วยให้พร้อมกันเพราะท่านถือเคร่งครัดในธุดงค์ข้อนี้แต่ท่านนับพิเศษของท่านอีกข้อหนึ่งซึ่งไม่ค่อยเหมือนกับใครคือไม่รับเงินรับแต่ใบภาวนาคือรับใบภาวนาแล้วไม่เอาเงินนะบอกว่าฝากที่โยมไว้อย่างนั้นไม่เอาหรอกรับไว้อย่างนั้นรับแต่ใบภาวนาใครถวายท่านก็รับแต่ใบภาวนาจะไม่บอกเงินฝากโยมที่นั้นจะเอาต้องการเมื่อไหร่จะบอกท่านไม่เคยบอกสักทีนึงว่าจะต้องการเมื่อไหร่ตกลงถวายท่านเหมือนกับไม่ได้ถวายนะแล้วก็ท่านปฏิบัติเคร่งครัดทีนี้การบำเพ็ญตบะในชีวิตประจำวันเราสามารถจะทำได้วิธีบำเพ็ญตบะในชีวิตประจำวันก็เพื่อจะให้ไม่ให้กิเลสฟุ้งขึ้นเพื่อจำกัดกำจัดกิเลสออกจากตัววิธีทำก็มี2วิธีคือ1อินทรียสังวรการสำรวมอินทรีย์2มีความเพียรในการปฏิบัติธรรมการสำรวมอินทรีย์คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมไว้เมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสนะเรามีสติสำรวมไว้ไม่ให้มันยินดียินร้ายเมื่อประสบสิ่งที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าไปเอาตัวสติกั้นเอาไว้เป็นอินทรีย์สังวรทีนี้เหตุที่ให้เกิดอินทรีย์สังวรนั้น ท่านกล่าวว่าหิริโอตตัปปะคือการละอายต่อบาปการเกรงกลัวต่อผลของบาปเป็นเหตุให้เกิดอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรเป็นเหตุให้เกิดศีลศีลเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาทีนี้ส่วนความเพียรในการปฏิบัติธรรมนั้นก็อย่างที่พวกเราปฏิบัติกันถือว่าบำเพ็ญตบะเหมือนกันอย่างเรานั่งสมาธินี่หรือเราให้ทานเรารักษาศีลนี่เราเจริญภาวนานี่ถือว่ามีความเพียรในการปฏิบัติธรรมเป็นการบำเพ็ญปฏิบัติอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญตบะในพุทธศาสนานั้นคือการทำความดีนั่นเองการประพฤติธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลนั่นเองทีนี้การบำเพ็ญตบะนั้นถ้าใครบำเพ็ญแล้วจะรับอานิสงส์ดังต่อไปนี้คือ1ทำให้เลิกเป็นคนเห็นแก่ตัวได้ในเร็ววันคือคนที่บำเพ็ญตบะมากๆเนี่ยคนจะเป็นคนเห็นแก่ตัวน้อยลงแล้วก็เห็นใจคนอื่นมากขึ้นเพราะตัวเองได้ผ่านการฝึกฝนการอบรมมันหนักในบรรดาการบำเพ็ญตบะเหล่านี้คือบำเพ็ญความดีประการที่สองทำให้คนทั้งหลายทำให้คุณธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นในตัวได้ง่ายคือคนบำเพ็ญตบะบำเพ็ญความดีในคุณธรรมอื่นๆมันจะไหลเข้ามาได้ง่ายประการที่สามทำให้มงคลข้อต้นๆเกิดขึ้นในตนได้มงคลข้อต้นๆนะมีทั้ง30ข้อคนไหนบำเพ็ญตบะนี่มงคลข้อต้นๆจะเกิดขึ้นในผู้นั้นได้มากไม่ว่าการไม่คบคนชั่วคบแต่บัณฑิตบูชาคนควรบูชาอยู่ในประเทศสมควรนะสั่งสมบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนความเป็นผู้มีศิลปะมีวินัยเป็นต้นประการที่4ทำให้เข้าถึงพระนิพพานได้เร็วขึ้นคือคนที่บำเพ็ญตบะนี้จะเข้าสู่พระนิพพานดับความทุกข์ได้เร็วขึ้นก็เคยย้ำแล้วว่าการเข้าสู่พระนิพพานนั้นเรามีนิพพานชั่วคราวแล้วมีนิพพานสิ้นเชิงสำหรับนิพพานชั่วคราวนั้น
ก็อาจจะทำได้ง่ายขึ้นเช่นดับความโกรธไว้ได้ชั่วคราวดับความฟุ้งซ่านไว้ได้ชั่วคราวนี่ก็เป็นนิพพานเหมือนกันแต่ถ้าดับได้สิ้นเชิงไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นนิพพานอย่างสูงสุดอย่างหลวงพ่อเปลื้องนั้นท่านปฏิญญาณของท่านเลยว่าตอนนี้ตัวราคะของท่านหมดแล้วเมื่อท่านบอกเมื่อตัวราคะหมดกิเลสตัวอื่นก็หมดด้วยของท่านย้ำของท่านอย่างนี้จึงเป็นที่สงสัยของคนทั้งหลายว่าท่านนี่จะสำเร็จถึงชั้นไหนหรือเปล่าเพราะว่าคนที่จะทายได้ต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นคนโดยทั่วไปนี่เป็นเพียงแต่คิดเดาเอาเองว่าท่านจะสำเร็จขั้นไหนหรือเปล่าเพราะชีวิตความเป็นอยู่ของท่านในมุ่งปฏิบัติธรรมอย่างท่องแท้จริงๆเป็นผู้ที่น่าสรรเสริญรูปหนึ่งของพระสงฆ์ไทยในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ตั้งใจบำเพ็ญธรรมด้วยการบำเพ็ญตบะคือทำกิเลสฝ่ายชั่วให้เล่าร้อนด้วยการจะทำความดีไปอย่างที่เราท่านทั้งหลายกำลังทำอยู่ชื่อว่าสร้างชีวิตที่เป็นมงคลให้แก่ตนเมื่อชีวิตเป็นมงคลก็ชื่อว่าสร้างความสุขความเจริญความสงบมาแก่ตนได้มากการพูดเรื่องอุดมมงคลข้อที่31ด้วยการบำเพ็ญตบะในวันนี้เกรงว่าพอสมควรแล้วจึงขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความสำเร็จในชีวิตจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ